สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับอุไรสวนไม้มงคลเราอยู่กับพี่ติ๊กเหมือนเดิมค่ะมาดูกันว่าตัวนี้ที่พี่ติ๊กบอกว่าแร่ไอเทมนักแร่ไอเทมหนาแต่ก่อนคืออะไรแต่ก่อนนี่แร่มากหายากค่ะตอนนี้ราคาก็เบาๆลงค่ะเลดอาร์มี่ค่ะเลดอาร์มี่นั่นเองนะคะเลดอาร์มี่ของพี่ติ๊กต้นตำรับลายคาโมที่คนตามหาเอาง่ายๆค่ะพี่ติ๊กชอบไงพี่ติ๊กชอบมากค่ะชอบลายคาโมนะคะคือลายพานนั่นเองนะคะเลดอาร์มี่พี่ติ๊กลองบอกลักษณะของเลดอาร์มี่แบบเด่นๆให้ดูนิดนึงความเด่นของเขาจะอยู่ที่ลายพรางแล้วก็เส้นก้างปลากับเส้นแกนกลางใบที่เป็นสีแดงสลับแล้วมันเหลือบเหมือนเป็นแสงสะท้อนด้วยอ่ะครูเส้นเขาอ่ะเส้นก้างปลานะคะค่ะมันสวยตรงเด่นแล้วดูด้านหลังใบครูจะสวยมากเนี่ยที่หลังใบเขาจะเป็นแบบโอ้โหด้านหลังใบจะชัดค่ะนี่นะคะค่ะนี่โอ้ทะลุหลังใบเลยเนาะพี่ติ๊กสวยงามเป็นอะไรที่ตั้งแต่พี่เข้ามาลายเนี้ยโดยเฉพาะต้นเนี้ยพี่จะชอบมากแล้วแรกๆมันก็จะหายากค่ะค่ะตอนนี้ก็ราคาก็เบาๆลงมาเบาๆลงแล้วนะคะอย่างแบบเนี้ยกระถางประมาณนี้เนี่ยสนุนราคาประมาณนี้ประมาณต้นทุนเลยนะคะได้มาประมาณ390ค่ะนี้นะคะโอ้เอามันเป็นตอเป็นไม้ตอที่เขาทำขยายพันธุ์น้องอะไรนะเราก็จำชื่อน้องไม่ได้น้องจะแบ่งมาให้บอกพี่จะเอาไปเข้าร้านอะไรคิดราคาส่งให้พี่หน่อยน้องก็คิดราคาส่งให้อันนี้อย่างพี่ติ๊กขายหน้าร้านเนี่ยราคาเท่าไหร่คะกระถางไซส์ประมาณถ้าพี่เอาประมาณนี้พี่ก็จะคงถ้ามันมา300กว่าพี่ก็จะคงจะเอาประมาณ490ยังไม่รวมส่งอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครดูคลิปนี้แบบฮัลโหลคุณอุไรกระถางเนี่ยที่บอกว่า490แบบไปยังมี2ต้นเนี่ยมันจะมีอยู่นี่ค่ะอันนี้ยอดเน่าค่ะนี่พอมาแล้วมันร้อนมั้งครูเนี่ยมายอดเน่ามีอยู่2กระถางมั้งที่ยอดเน่าแต่ว่าพี่ราดน้ำปูนใสไปแล้วมันก็ไม่ได้เน่าเพิ่มใช่ไหมพี่ช่วยได้ช่วยได้ค่ะน้ำปูนใสที่พี่ผสมเอาไว้โอ้โอเคพี่เริ่มมาตั้งแต่มรดกไทยเขาเปื่อยอ่ะครูใช้น้ำปูนใสใช่ไหมคะใช่จะผสมมาไว้นี่ก็จะหมดแล้วนี่นะคะก็คือพี่ก็จะเอาน้ำปูนใสล้างนะคะพี่ติ๊กน้ำปูนใสที่พี่ติ๊กใช้พี่จะเอาน้ำปูนใสล้างค่ะคือพี่ติ๊กจะใส่ปูนแดงไปในนี้แหละแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้ใส่น้ำเอาไว้ให้มันตกตะกอนใช่แล้วเอาน้ำปูนใสอ่ะไปแก้ปัญหาในการที่พวกเพราะว่ายอดเน่าถ้าบอกว่ามันเปื่อยแล้วเราตัดแล้วทาปูนแดงทาได้แต่มันไม่ซึมเท่าน้ำปูนใสครูเพราะน้ำปูนใสมันจะซึมได้ดีกว่าปูนที่เราเอาไปทาข้นๆน่ะแล้วพี่ก็จะเอาล้างออกค่ะก็พี่ก็ช่วยเข้ามาได้หลายต้นอยู่ค่ะอันนี้เขารอดจากน้ำปูนคิดว่าน่าจะรอดแล้วค่ะปูนแดงนี่แหละเพราะว่าปูนแดงอ่ะส่วนผสมของขมิ้นอยู่แล้วพี่ลดการอักเสบนี่เกือบหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องเอามาผสมไปเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะระหว่างชมไม้เนี่ยก็มาดูวิธีการเลี้ยงกันแล้วที่นี่เลดอาร์มี่เนี่ยพี่ติ๊กต้องโป่งหนักไหมต้องความโปร่งประมาณนึงแต่ไม่ต้องถึงว่าใส่เอาซะจนแบบเพอร์ไลท์เยอะแบบนี้ไม่ต้องค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ได้ความชื้นระดับหนึ่งนี่อย่างน้องเขาบอกเขาใช้แกบเก่าแกบผุยังไม่ต้องเปลี่ยนพี่ดีมากค่ะเป็นแกบผุแกบเก่าค่ะแกบเป็นตัวช่วยที่ดีมากเพราะว่าขนาดสนิทจันข่าวที่ว่ายากๆปลูกแกบยังรอดค่ะเพราะว่าแกบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบควบคุมอุณหภูมิคือแบบชื้นดีแต่มันไม่แฉะไงพี่ค่ะชื้นแต่ไม่แฉะอันนี้ชอบมากเพราะน้องบอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเด้อพี่เพราะว่าแกบผมก็ใช้แกบผุเพราะว่ามันไม่ใช่แกบใหม่ถ้าแกบใหม่มันจะร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้องเขาก็ทำมีงานประจำแต่ทำพวกไม้พวกเนี้ยเป็นงานอดิเรกวัสดุปลูกเขาอันนี้ป้อมพยายามซูมดูว่าเขาใช้แกลบผสมกับมะพร้าวสับผสมกับใบก้ามปูปุ๋ยก็น่าจะเป็นปุ๋ยออสโมโคสนะคะค่ะน่าจะใช่ค่ะพี่ติ๊กรดน้ำทุกวันไหมเนี่ยเลดอาร์มี่เนี่ยพี่ก็เว้นเหมือนอโกนิมาตัวอื่นวันคือลดวันเว้นวันทั้งสวน2วันลดครั้งนึง2วันลดครั้งนึงเพราะช่วงนี้ลมแรงแล้วก็อากาศแห้งอากาศแห้งด้วยใช่มั้ยคะค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเลดอาร์มี่ค่ะสำหรับตัวอโกนิมาอีกตัวนึงที่พี่ติ๊กเขารักนะคะ
ลักหลงหลงเลยแหละทั้งรักทั้งหลงถ้าไม่หลงไม่มีมี5กระถางไม่ได้ไปเปิดบูธแต่ก่อนนี่จะต้องไปเลาะๆหาเอ๊ะมีมั้ยอะไรเนี่ยมีมั้ยนะค่ะนี่นะหายากค่ะเลดอัมมี่นะคะใครสนใจเนี่ย5กระถางเนี่ยพี่ปล่อยมั้ยเนี่ยปล่อยค่ะปล่อยนะแต่ว่าพี่ก็ตั้งใจเนี่ยมันมา2ก็ว่าคิดว่าจะขยายต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มันมีต้นเดียวเนี่ยอันนี้ก็แต่มันตัดยอดได้แล้วนะหนูก็บอกตัดได้แล้วน้องเค้าก็บอกว่ามันสามารถเป็นต้นพันธุ์ได้แล้วต้นนี้จะได้มาแรงค่ะต้นทุนก็วันต้นใหญ่เนาะมาเป็นต้นพันธุ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้พี่เอาไปสักพักให้เขาปรับสภาพได้พี่ก็แยกซ่าอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกพวกนี้จะได้มาราคาแรงค่ะเนี่ยค่ะถ้า2ต้นเนี้ยแรงหน่อยค่ะ3ต้นเนี้ยค่ะ3ต้นเนี้ยเขาให้ราคาเราเป็นราคาที่เรทเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายเท่าไหร่ถ้า3ขายประมาณ 1,390 เพราะว่าได้มาแล้ว 1,100 คูบอกต้นทุนไปอีกก็บอกก็คือบวกไม่เยอะคือบวกไม่ได้เยอะเอาง่ายๆกำไรจาก200เธอท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเพิ่งมายังไม่ได้เลี้ยงนานแต่ถ้าเลี้ยงนานก็ราคานี้ก็คงให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเผื่อใครนะคะคืออันนี้จะแยกก่อนจะคลิปนี้แล้วก็ดิวกับพี่สองต้นนี้จะแยกก่อนค่ะแยกก่อนค่ะแยกก่อนละกันนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะเบอร์โทรเด้งขึ้นเลยค่ะเพราะว่ายังไงก็ตามนะคะคุณกรุณาระบายไม้ออกจากบ้านนิดนึงขายบ้านก็ได้ก็บางครั้งไม้ที่เราเลี้ยงมาเรารักเนาะมาเจอลูกค้าบางคนก็บอกว่าอุ้ยอะไรนะแพงไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็แพงก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเลี้ยงฟอร์มไม้ฟอร์มแล้วเราเลี้ยงมาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ยกยอดก็แล้วกัน อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากอะที่โทรหาเราอะเขารักไม้เหมือนกันค่ะใช่ไหมเขารักไม้เหมือนกันเลยส่วนมากที่โทรหาถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเจอเราแล้วเอาไปทำกำไรต่อมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยอะส่วนมากเราเจอแต่คนรักไม้เว้นแต่ว่าอย่างพี่ๆที่โทรมาบางท่านก็บอกว่าโอ้ไม้สวยไม่ต่อสักคำก็มีค่ะเพราะว่าจริงอยู่เขาไปซื้อที่อื่นได้500 600แต่ว่าฟอร์มไม้มันไม่ได้ฟอร์มมันไม่ได้เขาห่อตุ้มมามันก็ยังเล็กครูก็ต้องเลี้ยงกันไปทีนี้เราเลี้ยงกันมาจนเขาพร้อมยกยอดได้เนาะครูก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะค่ะก็ไม้มันฟอร์มโตอ่ะเนาะครูไปตามพี่ติ๊กได้ที่ช่องไหนคะเนี่ยอุไรสวนไม้มงคลค่ะเดี๋ยวลืมชื่อช่องตัวเองเดี๋ยวลืมชื่อโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนพี่ติ๊กเองนะคะใครสนใจก็ไปติดตามพี่ติ๊กที่ช่องพี่ติ๊กนะคะอุไรสวนไม้มงคลค่ะเพราะพี่ติ๊กจะทำคลิปทุกวันนั่นแหละค่ะชอบต้นไหนยังไงก็แชทหาพี่ติ๊กได้เลยทั้งทาง LINE แล้วก็Facebook Fanpage เนาะค่ะใช่ค่ะครู